เจนนี่รัชนกเป็นสะพานบุญโอนเงินกว่าครึ่งล้านบาทสมทบบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมกับกองห้วยไร่สะพานบุญครึ่งล้านคนไทยยังส่งต่อน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดนักร้องแดนใต้เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นภาพสลิปโอนเงินร่วมบริจาคไปกับนักร้องลูกทุ่งกองห้วยไร่เป็นจำนวนเงิน558,916บาทเพื่อนำไปจัดสรรต่อพร้อมระบุแคปชั่นว่าฝากพี่ก้องนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเชียงรายด้วยนะคะกองห้วยไร่ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะคะและขอบคุณทุกคนที่ร่วมบุญในครั้งนี้นะคะน้ำใจทุกคนล้นหลามจริงๆด้านยิวฉัตรมงคลก็ไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ให้ทั้งอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยด้วยตัวเองพร้อมเผยว่าเมียเห็นคงน้อยใจกับเมียไม่เคยมาซื้อมาเลือกให้แบบนี้อยากซื้อให้เลือกให้ส่งให้กับมืออยากให้ได้เอาไปใช้จริงๆคันตรงไหนเกาตรงนั้นได้ช่วยแบ่งเบาให้สักนิดก็สบายใจแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับสาธุเอาเดอร์